อ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวฟาร์มซิมูเลเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนทิปในการเพิ่มโรงเก็บนะครับโรงเก็บฟางเศษฟางเศษหญ้าอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นแมปเดิมๆนะครับแมปที่ว่ามันให้มานะครับพอเราเพิ่มแล้วมันอยู่ตรงไหนนะครับมันจะไม่มีมอดแยกให้นะครับแล้วมันจะมอดมันจะทำการใส่มาให้เองเลยมันจะมาอยู่ตรงนี้ให้เลยนะครับมันจะอยู่ตรงข้อหัวด้านหลังนะครับเนี่ยตรงลูกศรนะครับดูลูกศรเอา GPS ระบุตำแหน่งที่ยืนนะครับดูเอานะครับอยู่ด้านล่างแมปที่20นะครับก็เดิมมาดูได้ส่วนอีกแมปหนึ่งก็ขึ้นเหมือนกันนะครับลองไปดูตรงข้อหัวนะครับตรงข้อไม่ใช่ข้อวัวนมนะครับตรงส่วนของวัวนมเข้าไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวจะเอาม็อดเพิ่มม็อดไปให้นะครับสำหรับคนที่อยากเล่นแมปเดิมๆนะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวจะอัพคลิปเดี๋ยวจะอัพม็อดไปให้นะครับสวัสดีครับผม